ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็ยังเปิดรับสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยตอบปัญหาถามปัญหากับพวกเราได้นะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP แรงสั่งได้ครับมา GLP มาพร้อมกับความรู้ครับสปีดไรเดอร์คลินิกก็จะมีความรู้ให้เยอะๆนะครับก็พยายามจะไปทำสกู๊ปตามร้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นร้านทำวาวอะไรพวกนี้นะครับกวนลูกกวนอะไรก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของสปอร์ตเอามาให้ชมกันนะครับล่าสุดแอบดูใน Facebook เห็นมีชิปเตอร์ด้วยเหรออ๋อชิปเตอร์เกียร์ทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นโปรเจกต์เก่าแล้วลื้อกลับมาทำใหม่พอดีได้ตัวเซ็นเซอร์ที่เกียร์มาตัวนึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถที่ชิปอัพชิปดาวได้เอาแล้วจริงๆแล้ววันนี้จะขับมาจะให้พี่ๆทั้ง2คนลองนะครับก็พอดีว่ารีบมาก็เลยต้องเอาพรีเซ็ตมาวันหน้ามาเดี๋ยวให้พี่ๆเขาลองกันดูนะครับอาทิตย์หน้าเอารถมาดูเลยมันเป็นยังไงซิไอ้ชิปอัพชิปดาวใบช่างกิ้งเนี่ยโอ้แบบไม่รู้จะพูดยังไงวะนี่ต้องลองของดีต้องลองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามันดีจริงก็จะจำหน่ายราคาก็หลักพันกลางๆแค่นั้นเองเพราะว่าเราทำขายให้กับเพื่อนๆชาวปีบีด้วยกันจัดมาเดี๋ยวเราช่วยสนับสนุนเดี๋ยวเราลองเทสให้ด้วยว่าเป็นยังไงนี่เอลิเวทถึงพี่ก๊อฟครับที่พี่ไปทดสอบ350มาช่วงไปรถไหลดีป่ะครับไหลดีมากครับวันนั้นกดตามพี่บอมขับGS 700 GS 8 F F 800 800นะครับ190ผมกดมา195นะครับจะไหลประมาณช่วงต้นตั้งแต่ปลายแค่3มาจะเดินแล้วนะครับรถถือว่าเป็นรถที่2สูบที่ปลายไหลดีมากต้นจะรู้สึกเฉยๆนะแล้วก็แอบลองขี่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนกับER ใช่เขาจะลดในเรื่องของกำลังช่วงทอร์คให้สมูทมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของ1 2 3เนี่ยค่อนข้างจะมาแบบสบายๆแต่จะมาไหลพุ่ง4มันเป็นวันนั้นที่คุยกับทางผู้บริหารคุณคาวาซากิเขาบอกว่าไอ้ตัว Z 50ตัวเนี้ยเขาตั้งใจเซตออกมาเพื่อให้รถที่มันเป็นรถที่มันขี่ง่ายเป็นรถสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มขี่บิ๊กไบค์หรือแม้กระทั่งเขาบอกแม้กระทั่งปกติรถมันไม่กระชากมันเบาดีด้วยนะฮะเบามากใครๆก็ขี่ได้แต่วันนั้นรถที่ขี่สนุกที่ทำความเร็วแล้วมันในช่วงปลายมันไหลช่วงกลางคืนแล้วมันดึกแล้วถนนโล่งๆกลับอ่ะที่กดประกาศให้บอมนะครับถ้าจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะทะลุไป200ได้ได้อยู่แล้วยกก่อนพอยกปุ๊บอะไรไม่รู้มันอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยหันไปดูอ่ะก๊อปนี่หว่าคือบอมก็มาเซตของล่าสุดคือบอมก็มามัน108แล้วอ่ะอยู่ข้างหน้าจะวิ่งช้ากว่าหน่อยนึงยาวดีครับรถขี่สนุกนะรอบมาสบายๆไม่ตึงมากนะครับช่วงปลายไหลดีขี่สนุกแล้วรถเบาด้วยต้องบอกจริงรถเบามากอันนี้คือการควบคุมง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะพอขึ้นไปคอมแล้วตกใจอ่ะมาทีแรกไอ้มัน300หรือ6ล่ะรถเบาหย่องเลยแต่เป็นข้อดีนะว่าเราควบคุมขับขี่ได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีเอสเอ็มเอสอื่นต่อเปล่าน่าสนใจเลยทีเดียวรบกวนช่วยเปรียบเทียบนะครับดูคติ821กับ797หน่อยครับโอ้โหจะไปเปรียบยังไงครับคนละ CC เลยต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้797มันใหม่ล่าสุดยังไม่รู้สเปคยังไม่รู้ข้อมูลยังไม่มีใครได้ลองขี่เรื่องระบบระบายความร้อนก็ต่างกันละ821นี่มีม้อน้ำครับใช่ส่วน797กลับไปใช้มาตรฐานเดิมครับคือไม่ใช้มาน้ำแล้วแน่นอนเรื่องความร้อนอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่แน่เพราะมันไม่รู้ตัวเครื่องเขาทำอะไรมาใหม่หรือเปล่าเพราะใช้รหัสนี้797เพราะนั้นต้องรอดูก่อนจริงๆแล้ววันนี้มันเพิ่งเปิดตัวเองเดี๋ยวขอรอดูข้อมูลนิดนึงส่วน821เนี่ยเป็นรถที่ขี่สนุกแน่นอนตอบสนองดีขี่มันสวยนะฮะขี่ยาวสบายเรื่องความร้อนมันตัดปัญหาไปไงใช่เพราะเขาใช้มาน้ำแต่ตัวนี้กลับมาเป็นไม่ใช้มาน้ำแล้วเพราะนั้นเรื่องของความร้อนหรืออะไรก็ต้องไปดูอีกทีว่าเขาบอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอะไหล่ซัพพลายเออร์ต่างๆที่มาใช้ของในบ้านเราเพราะว่าวันนี้จากที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของความร้อนทำให้อะไหล่บางส่วนเนี่ยบางชิ้นบางอันเนี่ยมันเสื่อมสภาพไม่เหมาะควรไม่เหมาะเขาเลยไปปรึกษากับที่บริษัทแม่อิตาลีว่าด้วยภูมิภาคด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยเอเชียเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนอยู่แล้วด้วยเครื่องยนต์ที่ร้อนมากๆเนี่ยทำให้อะไหล่บางส่วนมันเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ซัพพลายเออร์ของบ้านเราที่ประเทศไทยเพื่อทำอะไหล่ให้มันถูกกับสภาพอากาศลดในเรื่องของความร้อนลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายการนำเข้าต่างๆเพราะนั้นตัวนี้สมรรถนะจะดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะดีอย่างไรผมต้องขอไปทดสอบก่อนจริงๆดูคติเขาแอบปรับมาตั้งแต่795 796นั่นคือประเทศไทยนั่นไงที่มีถังพัก
ไอ้นั่นมันเครื่องจำได้ไหมดักไอดักไอที่มีถังดักไออยู่ข้างล่างสเปคไทยแลนด์เท่านั้นนะใช่ประเทศอื่นไม่มีนะอันนี้ก็มันส่งเป็นเรื่องของการระบายความร้อนเหมือนกันมันเครื่องเหมือนกันมีถังดักไอเพิ่มมาถ้าไปดูนะสังเกต796 821อะไรพวกเนี้ยจะมีไปจนถึงตัวใหญ่อย่างมัลติก็เหมือนกันใช่ไหมมัลติก็มีที่มีสเปคล่าสุดที่เราไปดูนะที่ร้านดีวันนั้นเราไปดูแล้วไม่ทำไมมันมีแตกต่างเขาบอกไม่ก็คือสเปคที่เขาปรับปรุงมาสำหรับใช้ในบ้านเราใช้โดยแถบเอเชียที่อากาศร้อนเนี่ยแหละครับบ้านเราเลยเขาบอกไทยแลนด์โอลี่เลยหรือว่าต้องบอกว่าดูคติก็เริ่มที่จะใส่ใจในเรื่องของผู้ใช้มากขึ้นแล้วแน่นอนนะครับตอนหลังนี้ปรับขึ้นดีมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ตัว795ออกมาตัวนั้นโดนคอมเพลนเยอะมากเลยนะที่พอใช้ใช้อะไรในประเทศไทยแล้วทีนี้คือได้ทำงานทดสอบด้วยตัวเองเลยเหมือนกันตอนที่เขาเปิดตัวแรกๆที่หัวหินประจวบปรากฏว่าแค่นั่งไปรู้สึกมันก้องแกงมากเลยไม่แปลกเลยที่แบบจะโดนแล้วหลังจากนั้นตามมาประมาณปีนึงอ่ะ796ถึงออกมาก็ยังคงแกงอยู่696ถึงออกมา696ออกมานี่เป็นโปรอาร์มแล้วอ๋อโปรอาร์มอันนี้คือดีขึ้นครับปรับปรุงแก้ไขขึ้นมา795กับ796แต่ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้เป็น797 797ขยับขึ้นมาทีละเลขใช่ที่เพิ่งเปิดวันนี้คือ797ต่อไปก็798 795ใช่795ตัวที่โดนคอมเพลน796ตัวที่แก้ลำได้มา797ละครับผลิตในไทยเหมือนกันประกอบไม่ไทยประกอบไม่ไทยใช่แต่อันนี้คือที่เห็นชัดเจนคือเฟรมใหม่ผมว่ามันต้องขี่คนละเรื่องแน่นอนแน่นอนใจแน่นอนใจตัวนี้เดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับรายละเอียด797 Monster มาดู SOS ต่อดีกว่าจากข้อความเมื่อกี้และ Naked ธรรมดาสูงแล้วมีรุ่นไหนครับอ้าวแล้วเขาอยากได้ Naked บ้างกันเถอะอ้าว Naked Naked ตอนนี้ก็มีเมื่อกี้ก็เราพูดถึงไง Z650 เนี่ยใช่เนี่ยเหมาะเลยกับความสูง MT MT 7650เยอะนะ7650ดุ๊กแต่ที่จะบอกว่าเหมาะกับความสูง160เท่าไหร่แล้วเนี่ย162ได้ความได้หมดเลย Z650 เนี่ยเหยียบเต็มเท้าเชื่อผมแล้วอะไรกันแล้วเกตก็มีประมาณนี้แล้วถ้าบอกในเรื่องของ CC มันก็ดีนะว่าอยากได้ CC เท่าไหร่แล้วไม่ก็งบหรือไม่ก็งบก็ได้มีงบเท่าไหร่จะได้เลือกให้ได้ถูกว่าเพราะมันคำว่านักเก็ตมันกว้างมากมันมีตั้งแต่หลายรุ่นนะฮะซีซีน้อยเป็นยี่ห้อพันมีแต่250มีแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปใช่แล้วก็จริงๆแล้วเอาให้เหมาะกับความสูงที่บอกเลยว่า160กว่าเลยนะแล้วเหยียบเต็มเท้ารถเบาเมื่อกี้เราพูดเนี่ย650เนี่ยกำลังดีถือว่าโอเคเลยนะครับราคาประมาณ650มัน200,000กว่าบาทเอง280,000 290,000แล้วประมาณนี้ครับไม่แพงมานี่อะไรฮะBMW F800 GSA ครับตัวล่าสุดนำเข้าจากเยอรมันทั้งคันหรือเปล่าครับแล้วทั้งคันหรือเปล่าแล้วคุ้มค่าไหมกับราคา 68,000 คุ้มค่าไหมคุ้มค่าเอาตัวไหนดีครับทัวริ่งต้องบอกตัว GSA เนี่ยมันให้มาหลายอย่างนะก็คือเป็นยางล้อหนามเอ่ยแล้วก็แคสบาร์ด้านข้างแล้วก็บอดไลท์ถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่ประกอบบ้านเราเหรอกันโคลนดีดด้านหลังจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ BM มันประกอบบ้านเราหมดแล้วไม่ใช่แต่ออปชันที่ให้มาตัว A รหัส A เนี่ยมันจะมีแคสบาร์มาตัว GSA อาจจะเป็นไปได้ที่เป็นตัวที่อาจจะนำเข้ามาทั้งคันมีของแต่งมามันจะมีพวกนี้คู่อุปกรณ์เดย์ไลท์อะไรต่างๆสปอร์ตไลท์เนี่ยจะมีเสริมตำแหน่งแฮนด์สูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะคุ้มค่าไหม680,000ก็คุ้มนะคุ้มนะเพราะก็ถามว่าคุ้มไหมกับงบ600,000กว่าเอารถทัวริ่งสักคันอะไรเงี้ยเป็น BM คือถ้าเทียบเงินเอาตั้งต้นด้วยเงิน600,000ก็ให้700,000เลยครับ700,000มันซื้ออะไรได้บ้างทัวริ่งที่รถซีซีแบบนี้800เนี่ยไทเกอร์ได้ไหมไทเกอร์800คู่แข่งก็ประมาณนั้นอยู่แล้วพี่ไทเกอร์เป็นพิกัด800เพราะว่าค่ายอื่นก็ไม่มีนะสไตล์แอดเวนเจอร์มันไม่มีแล้วใช่นะถ้าเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริ่งเนี่ยถ้าเป็นไทอัมไทเกอร์ถ้ามาเทียบกันแล้วชื่อชั้นกับความนิยมในบ้านเราตัว BM GS เนี่ยผมว่ายังไงก็ดีกว่าใช่แล้วจากการที่ได้ลองขับขี่แล้วผมว่าตอนแรกก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเอ้ย F800มันCC มันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับรถแบบนี้แล้วมันจะขี่สนุกไหมครับพอได้ลองขี่แล้วปรากฏว่าขี่สนุกใจเลยใช่ขี่ดีถือว่าโอเคไงคือจากคนที่เคยขี่1,200มาไงเพราะเอ๊ะมันเหลือ800แล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันก็ตอบสนองดีขี่ดีนะครับเหมาะกับการขับขี่ทั้งเราลองกันทั้งทางดำทั้งทางฝุ่นเลยนะก็จริงๆมีอีกตัวนึงตัว FJ900 FJ09FJ09 อีกตัวนึงอันนั้นก็หล่อเฟี้ยวดีเครื่อง3สูบคอสเพนจิจาสะใจบรรลัยเลยครับแต่มันก็หล่อแบบญี่ปุ่นไงคือถ้าเมื่อกี้ก็ถามว่าตัว GSA 800เนี่ย F800 GSA เนี่ยคุ้มไหมคุ้มผมว่าคุ้มคุ้มหรือได้ขี่ VM ในงบเท่านี้แล้วมีออปชันเสริมมาให้ด้วย
ครับเอาง่ายๆซื้อมาก็ใส่ปี๊บเพิ่มจบเท่านั้นเลยหรือว่าตอนซื้อเนี่ยต่อรองดีๆนะซื้อปี๊บด้วยแถมปี๊บไหมแล้วแต่แคมเปญแถมปี๊บมา2ใบซื้อเพิ่มอีกใบเป็น3พอคือจะบอกว่าไอ้ตัว F800 เนี่ยพอใส่ปี๊บเข้าไปแล้วเนี่ยขี่แล้วมันเอาว่าขี่ผ่านหรือมองไม่ออกว่า 1,200 หรือ800ว่า 1,200 หรือ800ดีกว่าถ้าไม่มองที่เครื่องอ่ะเนี่ยผมมีข้อมูลมาเพิ่มฮะ 608 นะความคุ้มค่าจากของเขาคือมีคือจริงๆมี2สีก็คือแดงแล้วก็ดำนะครับแล้วก็ถ้าจองตอนเนี้ยรับลดเดือนตุลา59โอ้โหเฮ้ยก็รับไปแล้วนี่ใช่พร้อมส่งแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่ GSA มีเพิ่มต่างจากตัว GS ธรรมดาได้แก่มีกระล้มบนล่างไฟสปอร์ตไลท์เบาะสูงกว่าถังน้ำมัน24ลิตรยางเอนดูโรโชคไฟฟ้าสามารถปรับโหมดขับขี่ได้4โหมดก็คือโหมดเลนโหมดเอนดูโรโหมดเลนโหมดโรดโหมดเอนดูโรแล้วก็โหมดโปรนี่โอ้ยอย่างนี้คุ้มใช่คุ้มได้ปรับไฟฟ้ามาคุ้มอีกได้ปรับโหมดได้ด้วยมีโชคหน้าไฟฟ้าโชคหลังไฟฟ้าความสูงของเบาะอยู่ที่890มิลครับโอ้เตี้ยเตี้ยไม่สูงมากไม่สูงมากถือว่าเป็นรถที่ไซส์เอเชียคุ้มเลยคุ้มเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกตัวนึงคือเป็นตัว GS700 ซึ่งมีตัว700อีกตัวนึงซึ่งบางคนจะมองว่ามันเป็นรถนำเข้าจริงๆไม่ใช่มันเป็นรถตัวที่ออกมาเพื่อที่จะเป็นอีกคลาสนึงให้กับผู้หญิงส่วนทรงจะเล็กกว่านี้จะบางๆกว่าใกล้เคียงกับ F800 แต่ว่าเล็กกว่านิดนึงใช่มองไม่ออกมาดูคลิก110ครับวิ่ง70,000 โลขึ้นสะพานไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงสมควรน่าจะทำเครื่องได้แล้วครับเพราะว่ารถมัน 70,000 โลแล้วอ่ะครับแนะนำก็กวาดลูกทำวาล์วทำแหวนใหม่ดีกว่าเพราะเรื่องของกำลังอัดเนี่ยมันหายไปเยอะโอเวอร์ฮอนโอเวอร์ฮอนใหม่โอเวอร์ฮอนเช็ควัดกำลังอัดก่อนนะว่าเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็ตามด้วยของสายพานชามนะฮะดูการสึกหรอด้วยนะครับสมควรที่จะทำได้แล้วครับ 70,000 โลแล้ว 700,000 โลแล้วตามอายุถ้าเป็นคนก็เลยกลางคนไปแล้วอ่ะ 70,000 โลนะยาวนานมากเรายังไม่ถึงกันต้องดูแลนิดนึงของเรายังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่เหรอครับเอาหมดเวลาแล้วหมดแต่หมอกันอ่ะต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีพี่บีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf พบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับSpeed Rider ครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ